ชัดเจนนะครับว่าเราไม่เพียงแต่พัฒนาเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับเราคงต้องมองมิติต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับคำตอบถัดไปครับผู้ใหญ่เปรมศักดิ์ครับท่านอยู่ในพื้นที่นะครับท่านคงได้เจอเห็นโครงการต่างๆมากมายตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดท่านี้มันเป็นระดับประเทศแล้วก็ข้ามประเทศด้วยผู้ใหญ่มีมุมมองต่อโครงการเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาท่าเรือน้ำลึกถวายแล้วก็ต่อเนื่องและที่สำคัญคือมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณมากครับผมว่าคือผมอายุใกล้60แล้วนะฮะเคยอยู่ในป่ามาคือผมเริ่มเรียนรู้ว่าคนเนี่ยนะถ้าใจมันโลภแล้วเนี่ยผมว่าหยุดยากนะฮะมันหยุดยากใจมนุษย์เนี่ยนะฮะแม้กระทั่งใจเราเองนะฮะมันก็จะหยุดยากเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากคนนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยไปเอาความโลภความอยากได้เนี่ยมาจากไหนเนี่ย60ปีที่ผมเรียนรู้เนี่ยผมว่าคือมนุษย์ก็เรียนแบบกันนะฮะแล้วก็เชื่อตามๆกันว่าทำอย่างนี้แล้วจะรวยทำอย่างนี้แล้วพัฒนาแต่จริงๆเนี่ยเราชาวตะวันออกเนี่ยผมว่าความเจริญการพัฒนาเนี่ยถ้าพูดให้ลึกมันต้องพัฒนาตนนะฮะพัฒนาตนแต่นี่เราไม่พัฒนาตนนะเราไปพัฒนาเงินพัฒนารายได้พัฒนาโครงสร้างแล้วมันก็เกิดผลกระทบเยอะแยะมากมายแล้วเราก็มานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็มองคนบางกลุ่มหรือมองข้าราชการเนี่ยว่าไอ้พวกนี้นี่พูดแล้วบางทีก็ไม่แก้ไขแล้วก็ไม่ฟังเราก็พยายามออกกฎระเบียบนะฮะว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ร่วมคิดให้ร่วมวางแผนให้ร่วมกำหนดนโยบายมันก็เป็นแต่ตัวหนังสือนะอยู่ในรัฐธรรมนูญก็เป็นแต่ตัวหนังสือไม่เคยเอามาปฏิบัติที่ไม่เคยปฏิบัติแล้วเราไปบอกว่าเอ้ยมันไม่เคยปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ถ้ามันโลภแล้วมันเห็นกันได้อันไหนถ้ายกเว้นแล้วตัวเองได้ประโยชน์หรือหน่วยงานตัวเองได้ทำแล้วเกิดผลได้เลื่อนขั้นได้เงินเดือนมันก็ไปทางนั้นแหละฮะทีนี้ว่าถ้าเราจะแก้เราจะมองว่าไอ้โครงการอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบเยอะแยะถ้าจะให้ดีมันจะทำยังไงเนี่ยผมว่าก่อนอื่นเพราะว่าถ้าเราไปพูดถึงคนอื่นเรามาทำใจของเราข้างในเนี่ยให้มันดีให้มันมีเมตตาให้มันนึกว่าเราไปทำอะไรสมมติว่าเราเป็นคนไทยที่ใจดีนะเราจะไปลงทุนในถวายเราจะไปทำอะไรในถวายเนี่ยเราก็ต้องมุ่งทำให้คนถวายมีความสุขใช่ไหมมีเมตตาเนี่ยต้องทำให้เขามีความสุขมีความเจริญแต่ว่าอย่างนี้ที่เราทำทุกวันนี้เนี่ยมันต้องการทำให้กูมีความสุขคนถวายจะเป็นยังไงก็ช่างเห็นไหมฮะมันอยู่ที่ใจข้างในของมนุษย์แต่ว่าเราจะแก้ได้อย่างไรเลยวันนี้เรื่องใหญ่กว่าถวายโปรเจกต์อีกนะฮะใหญ่กว่ามากฮะมันเป็นทั้งโลกครับนักลงทุนต่างชาติก็บอกถ้าเกิดโครงการถวายเนี่ยนะถ้าเกิดนะฮะคนเมืองการไม่ได้ประโยชน์เลยครับไม่มีเงินทุนเป็นหมื่นล้านไปลงทุนที่ถวายเลยสักคนหนึ่งฮะไม่มีครับเพราะเวลาเขาเขียนโครงการเวลาเขาพูดเขาก็บอกว่าคนไทยจะได้ประโยชน์ผมก็ไม่ทราบว่าคนไทยคนไหนที่ได้ประโยชน์บ้างในโครงการถวายคนที่เสียที่ดินที่ต้องเวรคืนที่เขาต้องสร้างถนนต้องโดนย้ายบ้านนะรายเล็กรายน้อยนี่นะฮะระเบียบกฎของเรากติกาของเราถ้าเรามีความเมตตาเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยเขาต้องโดนย้ายบ้านไปแล้วเนี่ยเขาจะไปซื้อที่ดินอยู่ที่ไหนได้เงินเนี่ยจำนวนเนี้ยเขาไปสร้างบ้านอยู่ได้หรือเปล่าแล้ววิถีชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงเขาไม่เคยดูเลยไม่เคยตามดูไม่เคยตามศึกษาไม่เคยวิเคราะห์เพราะว่าเราผ่านอย่างนี้มาตลอดนะผมเนี่ยนะฮะที่บ้านมีหมาอยู่4ตัวเวลาผมจะไปไหนเนี่ยผมห่วงหมาที่บ้านผมไปไม่ได้กลัวมันอดข้าวแต่ว่าเราบริหารประเทศกันนะให้เงินมันไปแล้วมึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างมึงเนี่ยผมว่าอย่างนี้เนี่ยมันใช่มนุษย์หรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้วิธีที่เราจะทำให้คนเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าอันนี้คือเรื่องใหญ่แต่เรามาพูด
มาพูดเหมือนปัญหาเฉพาะหน้าเราก็มานั่งว่าไอ้อันนั้นไม่ดีจะแก้อย่างงู้นจะแก้อย่างงี้ผมว่าลึกๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาใจข้างในเนี่ยนะพัฒนานะพัฒนาใจข้างในคือพัฒนาให้มันมีเมตตาขึ้นพัฒนาให้มันขยันหมั่นเพียรขึ้นพัฒนาให้มันเห็นกับคนอื่นทำอะไรก็ยังประโยชน์ให้คนอื่นผมว่าโลกจะน่าอยู่กว่านี้เราก็คงจะไม่ต้องมานั่งกันอย่างนี้เราก็คงจะคุยกันว่าเออทำอย่างนี้คุณพอหรือยังคุณพอใจไหมแต่วันนี้เนี่ยมันจะมีเสียงว่ากลุ่มคนที่มาที่นี่บางส่วนก็อาจจะชอบใจบางส่วนก็อาจจะไม่ชอบใจผมว่าถ้าเรายังขืนพัฒนาอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงปัญหาน้ำท่วมพืชพูดถึงหามลภาวะหรอมันจะมาเยอะกว่านั้นอีกฮะเพราะว่าในอดีตผมเป็นเด็กๆเนี่ยมันไม่เยอะขนาดนี้นะนี่มันพัฒนาไงนะมันเลยมากฮะน้ำก็มากฮะร้อนก็มากหนาวก็มากมันมากไปทุกเรื่องเพราะว่าเราไม่เคยดูตัวเราเราไม่เคยดูตัวเราแล้วเราจะทำยังไงวันนี้แล้วเราจะทำยังไงคือเราถ้าเรามองปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจัดเวทีแบบนี้บอกว่าเราจะจัดอีกสักกี่ครั้งจะแก้ปัญหาอะไรเราจะขจัดคนโลภได้ยังไงแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกไอ้ความโลภเนี่ยถ้าเราขจัดเองได้นะมันก็ลดนะมันก็ลดแต่ว่าถ้าจะให้คนอื่นมาขจัดให้เนี่ยมันจะโกรธครับมันจะโกรธอย่างผมเนี่ยใครมาว่าผมเป็นคนโลภเนี่ยถ้าผมกำลังตั้งใจจะทำอะไรอยู่เนี่ยผมก็จะพยายามปกป้องพยายามแก้ตัวเองหรือว่าผมทำอย่างเงี้ยถูกไม่ผิดหรอกเห็นไหมฮะแล้วถ้าถึงทางตันหรือแก้ตัวไม่ได้ก็จะมีวิธีการตอบโต้ต่างๆที่เราเห็นที่ในบ้านเมืองเราเกิด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็เห็นในกรุงเทพเราก็เห็นนี่คือการแสดงออกของคนที่ไม่ได้พัฒนาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยากจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมในฐานะคนเมืองการเนี่ยผมว่าถ้าจะให้คนเมืองการคุยกับคนทวายแล้วอยากจะพัฒนาอะไรนะผมบอกว่าอยากจะพัฒนาร่วมกันให้คนเมืองการและคนทวายอยู่อย่างมีความสุขเมืองการที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้มันเลวร้ายลงไปแล้วแต่ก็ยังดีอยู่นะฮะกรุงเทพยังใช้น้ำจากเมืองการได้เป็นน้ำที่สะอาดนะฮะแต่ว่าถ้าเมืองการเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายเนี่ยกรุงเทพก็กระทบครับน้ำก็จะใช้ไม่ได้แล้วเราจะแก้ไขได้ไหมวันนี้ผมก็ว่ายากนะเพราะเราเลือกผู้แทนที่เป็นนักพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งนั้นนะเป็นนักลงทุนเรามีนายกที่มีเงินทุนมหาศาลผมไม่ได้ว่านายกฮะแต่ว่าลึกๆข้างในของนายกนั่นโลภอยากได้จนได้เยอะแล้วเรายังไม่พอเขาจะลดของเขาเองได้อย่างไรนั่นผมช่วยเขาไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาอยากจะลดเขาต้องพึ่งตัวเขาเองเพราะฉะนั้นคนเมืองการนโยบายของเรากฎหมายของเราเนี่ยมันขีดวงให้คนเมืองการคิดอะไรมากไม่ได้ฮะเหมือนจนมุมเพราะฉะนั้นผมเห็นเขาเสนออยากแก้รัฐธรรมนูญผมเขาให้เขาอยากแก้ว่ามันให้คนเล็กคนน้อยคนน้อยได้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้บ้างผมจะพูดนอกเรื่องไปนิดหนึ่งผมอยู่ในกลุ่มของเมืองการเนี่ยนะเมืองการเนี่ยมันมีไม้พันไม้หลากหลายในกลุ่มของพวกผมน่ะไปทดลองเอาอบเชยนะฮะมากลั่นใบอบเชยนะฮะแล้วปรากฏว่ามาทดลองแล้วเนี่ยมันสามารถรักษาเบาหวานได้อันนี้คือศักยภาพของคนเมืองการนะศักยภาพของคนเมืองการแล้วทดลองรักษาเนี่ยเป็นผลทางการแพทย์นะไม่ใช่พูดลอยๆแล้วพันไม้ของเมืองการเนี่ยที่มันมีเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดเนี่ยมันจะมีศักยภาพทำอะไรได้บ้างเนี่ยพวกนี้ธรรมชาติก็ให้กับคนเมืองการแล้วแต่ว่าเรามีผู้บริหารที่คิดแต่อุตสาหกรรมจะร่ำจะรวยแต่ว่าพื้นดินเมืองการหรือธรรมชาติในเมืองการเนี่ยผมว่ามันมีศักยภาพเยอะแยะแต่ว่า
เราไปตามโลกเขาว่าทำอย่างนี้แล้วเราถึงจะรวยเราถึงจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ตามเขานะทรัพยากรของเราเนี่ยเราค้นคว้าเราทดลองผมว่าเรามีศักยภาพที่จะนำโลกก็ได้นะฮะนำโลกก็ได้ฮะไม่ใช่ต้องวิ่งตามเขาครับ รอบแรกก็เอาเลยนะครับขอบคุณมากครับ